สวัสดีครับผมชาคริยานามและนี่คือรายการ Family Business สัมมนาเปิดความคิดธุรกิจ2รุ่นร่วมเปิดความคิดโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยธนาคารกสิกรไทยและน้ำดื่มช้างครับทุกสัปดาห์เราทำการเชิญธุรกิจครอบครัวมาทำการอบรมมาเปิดความคิดที่แตกต่างกันระหว่างคน2รุ่นรุ่นพ่อแม่และรุ่นลูกครอบครัวจะได้พบกับผู้เชี่ยวชาญของเราทั้ง3ท่านและบททดสอบครั้งใหญ่ผล Secret Vote ผลโหวตลับจากสมาชิกคนอื่นในครอบครัวซึ่งจะมีอิทธิพลต่อประเด็นธุรกิจนี้แต่อย่างไรเราจะได้ทราบคำตอบใน Family Business สัมมนาเปิดความคิดธุรกิจ2รุ่นครับถ้าเรามาพูดถึงอาหารไทยนะครับผมแน่นอนที่สุดอาหารไทยเดี๋ยวนี้นะครับผมเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกต้องเรียกว่าครัวไทยสู่ครัวโลกเลยก็ว่าได้โดยเฉพาะแกงไทยนะครับผมเพราะแกงไทยนี่นะครับผมจะเต็มไปด้วยน้ำพริกแกงนะครับผมและในนั้นเนี่ยก็จะหอมนะครับผมแล้วก็อุดมไปด้วยสมุนไพรแล้วก็เครื่องเทศไทยต่างๆธุรกิจที่ผมกำลังจะพูดถึงในวันนี้นะครับผมครอบครัวนี้ครับผมเขาเป็นธุรกิจที่ขายน้ำพริกแกงนะครับผมและที่สำคัญเขาไม่ได้ขายเฉพาะแต่ในเมืองไทยนะครับผมแต่ว่าส่งออกไปขายทั่วโลกกว่า30ประเทศเลยทีเดียวนะครับธุรกิจที่ผมพูดถึงนี้ก็คือธุรกิจน้ำพริกแกงกนกวรรณของครอบครัวรือชาริตครับไปทำความรู้จักกับพวกเขาเลยครับกนกวรรณน้ำพริกแกงเครื่องแกงไทยที่เริ่มต้นจากประสบการณ์ของสองสามีภรรยาในการผลิตเครื่องแกงจนเป็นที่ยอมรับว่าเป็นตำนานความอร่อยและผลิตเครื่องแกงได้มากถึง250ตันต่อเดือนฝ่ายแม่อายุ56ปีผู้ที่สร้างตำนานเครื่องแกงไทยอีกทั้งยังดูแลบริหารกนกวรรณน้ำพริกแกงด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า30ปีจากแผงเล็กๆทำให้เราโตมาเป็นถึงระดับแบบส่งออกได้ระดับที่ทัดเทียมคนอื่นได้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะมาจากเรื่องของคุณภาพเรื่องของการที่เราดูแลเอาใจใส่กับงานของเราตลอดเวลาทุกๆเช้าที่แม่มาเปิดโรงงานแม่มีความรู้สึกว่าแม่มีความสุขมากที่ได้มาเปิดโรงงานทุกวันแล้วก็เห็นความเติบโตของโรงงานเราอยู่ตลอดเวลาแต่ในความเติบโตของโรงงานเองเนี่ยแม่ไม่ได้อยากเห็นว่าเติบโตเฉพาะรุ่นแม่รุ่นเดียวนะคะแม่อยากให้เติบโตไปที่รุ่นที่2รุ่นที่3แล้วก็รุ่นต่อๆไปเรื่อยๆนะคะและนี่ก็คือคุณจุลีวรรณหรือชาลิตส่วนฝ่ายลูกอายุ27ปีดีกรีปริญญาโทโดยเข้ามาช่วยดูแลในส่วนของการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศทั้งหมดผมครับผมเห็นพี่แกงมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ผมก็คุกคีกับโรงงานมาตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นผมจะรู้ดีว่าอะไรที่มันจะทำให้ธุรกิจของเราเติบโตครับคนรุ่นเก่าครับอาจจะสอนอดีตแต่ว่าผมเชื่อว่าคนรุ่นใหม่อย่างผมเนี่ยจะสอนอนาคตจะสร้างอนาคตให้กับกนกวรรณให้ต่อไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืนและนี่ก็คือคุณวัฒนพรหรือชาลิตโดยวันนี้ฝ่ายแม่ผู้ที่ก่อตั้งน้ำพริกแกงกนกวรรณจงโด่งดังไปไกลถึงต่างแดนอีกทั้งยังสร้างรายได้ให้กับน้ำพริกแกงกนกวรรณได้มากกว่า200ล้านต่อปีส่วนฝ่ายลูกผู้ที่เข้ามาดูแลควบคุมการส่งออกทั้งหมดของน้ำพริกแกงกนกวรรณและยังสร้างผลิตภัณฑ์ได้มากกว่า50ผลิตภัณฑ์บทสรุปของธุรกิจน้ำพริกแกงกนกวรรณจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามครับขอเชิญทุกท่านพบกับเจ้าของธุรกิจน้ำพริกแกงกนกวรรณทั้ง2รุ่นคุณจุลีวรรณและคุณวัฒนพรรือชาลิตครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับกนกวรรณคุณแม่และก็คุณเปรียวนะครับผมลูกชายนะครับผมคุณแม่ครับธุรกิจนี้นะครับผมส่งออกไปถึง30ประเทศทำมากี่ปีแล้วครับประมาณ30ปีค่ะ30ประเทศ30ปีนะครับผมแบบนี้เราต้องมีโรงงานของตัวเองไหมฮะมีค่ะคุณแม่คงไม่ใช่เป็นคนไปตำน้ำพริกเองเครื่องแกงเองแล้วนะไม่ได้ตำเองไม่ตำเองแล้วนะครับผมโรงงานอยู่ที่ไหนฮะคุณแม่ครับอยู่ที่อ้อมน้อยสมุทรสาครค่ะออฟฟิศก็อยู่ที่นั่นเช่นเดียวกันใช่ค่ะใช่ไหมครับค่ะแล้วตอนนี้คุณเปรียวเข้ามาช่วยงานได้กี่ปีแล้วครับสักระยะประมาณปีกว่าเกือบ2ปีแล้วครับปีกว่าเกือบ2ปีแล้วครับผมแล้วมีความรู้สึกไงบ้างฮะกับอาหารไทยชอบไหมครับจริงอาหารไทยเวลาเราไปเวลาผมไปออกต่างประเทศเองไปขายทำให้สินค้าไทยให้คนต่างชาติรู้จักเนี่ยมันรู้สึกแบบก็ดีภูมิใจนะครับที่คนต่างชาติเวลาเขาทานอาหารไทยไปแล้วเขาสุดเอ้ยชอบว่ะเอ้ยอร่อยอะไรเงี้ยก็ชอบกลับมาซื้อก็ภูมิใจครับและตอนนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นธุรกิจที่เจริญเติบโตมากนะครับผมทำมา30ปีแล้วส่งออก30ประเทศนะครับผม
วันนี้ครับคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญที่จะมาช่วยออกความคิดเห็นนะครับผมท่านแรกคุณวสันต์เบ้นทองหล่อประธานบริษัทเบ้นทองหล่อครับท่านที่2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกชัยพิสัทกุลคณะบดีคณะบริหารธุรกิจและผู้อำนวยการศูนย์ธุรกิจครอบครัวมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและท่านสุดท้ายพิธีกรที่มากด้วยความสามารถครับคุณดีเจภูมิครับครับดีครับเราจะให้ทั้งคู่นะครับคุณแม่และคุณลูกนะครับผมได้พูดถึงประเด็นที่แตกต่างกันนะครับเรามีเวลาให้ท่านละ2นาทีนะครับพอ2นาทีครบเราจะได้ยินเสียงคล้องนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการนะครับผมที่จะช่วยถามนะครับเรามีโอกาสให้ถามได้ท่านละ1คําถามนะครับแล้วเราจะให้ฝ่ายตอบนะครับผมมีโอกาสตอบท่านละ1นาทีโดยที่คณะกรรมการต้องเลือกเอาว่าจะถามทางคุณแม่หรือว่าคุณลูกนะครับ2นาทีครับพร้อมนะครับเชิญครับได้ครับประเด็นที่เราคุยกับคุณแม่คือเรื่องการอยากทำออฟฟิศในเมืองกับคุณแม่อยากให้ออฟฟิศเนี่ยอยู่ที่เดิมรวมกับโรงงานดีแล้วแต่ว่าในความคิดของผมเนี่ยการที่เรามีออฟฟิศอยู่ในเมืองเนี่ยมันมีข้อดีหนึ่งคือมันเป็นภาพลักษณ์ที่ดีเป็นอิมเมจที่ดีกับบริษัทคนที่มาเห็นเราเอ้ยเก๋ว่ามีออฟฟิศในเมืองเท่ดูดีโดยที่การที่มีออฟฟิศในเมืองเนี่ยมันจะช่วยเราเรื่องเวลาครับจะช่วยเราเรื่องเวลาตรงที่ว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีคนมีเซลล์ออกไปขายของเนี่ยแต่ด้วยความที่เราอยู่อ้อมน้อยเนี่ยกว่าจะเข้าเมืองทีเนี่ยมันต้องใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงแต่ว่าคือถ้าเราอยู่ในเมืองเนี่ยเราออกมาขึ้นรถไฟฟ้าหรือว่าไปไหนเวลามันในการมาไปติดต่อลูกค้าก็จะน้อยลงจะใช้เวลาได้สั้นลงการซัพพอร์ตลูกค้าต่างๆเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นปัจจุบันนี้เราตรวจหน้าร้านคนก็ต้องวิ่งไปจากอ้อมน้อยอะไรเงี้ยมันก็ทำให้มีเสียเวลาอะไรเงี้ยส่วนที่3เนี่ยคือเป็นด้านบุคลากรครับคือการที่เราไปอยู่ในเมืองเนี่ยบุคลากรที่จะเข้ามาทำงานกับเรานะมากขึ้นนักการตลาดเก่งๆหรือคนเก่งๆก็จะมาอยู่กับเรามากขึ้นทำไมบริษัทการตลาดเจ๋งๆต้องมาอยู่ในเมืองทำไมไม่ไปตั้งอยู่อ้อมน้อยอะไรเงี้ยผมคิดว่าเป็นคำตอบส่วนหนึ่งที่ทำให้กนกวรรณเนี่ยอยากจะไปมีออฟฟิศในเมืองครับผมแล้วก็ด้วยตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ยังมีไลฟ์สไตล์ที่ยังชอบออกกลางคืนอยู่ยังมีแบบเลิกงานเราอยากจะไปแฮงเอาท์นะปัจจุบันนี้เราอยู่ไกลครับคือเราเลิกงานห้าหกโมงเรากลับบ้านก็ทุ่มแล้วสองทุ่มแล้วอยากจะไปต่อก็หมดเวลาแล้วพรุ่งนี้เราก็ต้องเช้าอีกไม่ได้ว่าเราเป็นคนติดเที่ยวครับแต่คือเรายังอยากมีเวลาพักผ่อนให้รางวัลกับตัวเองเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยไปเจออะไรเห็นอะไรมากๆที่อาจทำให้เราเกิดไอเดียด้วยก็มองแค่ว่าเส้นที่มันมีรถไฟฟ้าผ่านก็โอเคแล้วเป็นโฮมออฟฟิศเล็กๆเราอาจจะถ้าเป็นบ้านเล็กๆอาจจะมีเราจะทำหน้าร้านทำธุรกิจอื่นๆเข้ามาเสริมมาซัพพอร์ตอย่างเช่นเราR&Dซอสตัวนึงมาเรามาหมักกับหมูได้ไหมปิ้งขายถ้ารสชาติดีเราอาจจะขายได้ต่อยอดธุรกิจไปได้อีกอันนี้ก็คือที่อยากจะบอกคุณแม่ครับหมดเวลาครับผม2นาทีนะครับผมของคุณเปียวเรียบร้อยคุณแม่ครับ2นาทีพร้อมไหมครับพร้อมค่ะพร้อมเชิญครับก็ในฝั่งของคุณแม่เองนะคะคุณแม่เองเนี่ยอยากให้มีออฟฟิศที่เดียวกับที่โรงงานผลิตซึ่งปัจจุบันนี้ค่ะโรงงานผลิตกับออฟฟิศเนี่ยค่ะมันก็อยู่ที่เดียวกันอยู่แล้วนะคะเหตุที่ทำไมแม่อยากให้มันมีออฟฟิศอยู่ที่เดียวกับโรงงานอันที่หนึ่งเลยที่แม่คิดว่ามันดีก็คือว่าการควบคุมการดูแลการตัดสินใจเพราะว่าเวลาที่เราทำงานเนี่ยทุกวันเนี่ยค่ะมันจะต้องมีปัญหาตลอดเวลาถ้ามันอยู่ที่เดียวกันอันนี้ค่ะถ้าสมมุติว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแผนกใดแผนกหนึ่งเขามีปัญหาขึ้นมาเนี่ยแม่คิดว่าเราเองนั่งทำงานอยู่ที่นั่นอยู่แล้วคงจะได้รับทราบปัญหาได้เร็วแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปช่วยพนักงานนะคะในการแก้ปัญหาอันนั้นน่ะให้มันลุล่วงไปได้รวดเร็วปัญหาที่เราแก้อันนั้นนะคะคิดว่ามันตรงจุดอ่ะมันจะต้องตรงจุดแน่นอนถ้าเราตัดสินใจเราคิดว่ามันจะไม่ค่อยผิดพลาดในการแก้ปัญหาความเสี่ยงในการทำธุรกิจก็คงจะน้อยอันที่หนึ่งเรื่องการตัดสินใจและการควบคุมและการดูแลอันที่สองทำธุรกิจเป้าหมายก็อยากจะมียอดขายเยอะๆมีกำไรใช่ไหมคะจากประสบการณ์ที่เราทำงานมา30ปีการขายการตลาดของเราเองถึงแม้เราจะไม่มีออฟฟิศอยู่ในเมืองแต่ยืนยันตั้งแต่เราเปิดโรงงานมาไม่เคยปีไหนที่ยอดไม่โตเรียกว่าโตทุกปีมากบ้างน้อยบ้างบางปีก็โตถึง 100% นะคะแล้วถามว่าการขายการตลาดทุกวันนี้มันไม่ได้ยากมากเพราะว่า เทคโนโลยีการสื่อสารมันทันสมัยหมดมันจ
จะคุยให้เห็นหน้าจะคุยทางอีเมลคุยทางอะไรโอ้มันสนุกมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นแม่อยากให้มีออฟฟิศอยู่ที่ทำงานค่ะครับถ้างั้นผมขอถามต่อเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับผมธรรมดาแล้วลูกค้าเวลามาเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะดูโรงงานของเราด้วยหรือเปล่าฮะใช่ค่ะลูกค้าต่างประเทศส่วนมากเลยคือต้องการความมั่นใจต้องการความเชื่อมั่นว่าโรงงานเราเนี่ยมีมาตรฐานไหมมีตัวตนจริงไหมมักจะขอเจรจาการค้ากับเราที่ออฟฟิศที่โรงงานค่ะแล้วสำหรับคุณเปียวล่ะครับที่เห็นบอกว่ามีเดินทางเป็นคนเดินทางไปต่างประเทศด้วยใช่ไหมครับที่ต้องไปขายเครื่องแกงของเราครับผมนะครับผมถ้าอะไรคือเป็นจุดที่ทำให้เรารู้สึกว่าเออเราควรน่าจะมีหน้าร้านที่อยู่ในเมืองคือจริงๆแล้วเนี่ยออฟฟิศเนี่ยคือจุดประสงค์ผมเลยคืออยากเราอยากมีตัวเลือกบุคลากรให้เยอะขึ้นเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยมีการทำโฆษณาหรือการประชาสัมพันธ์อะไรเลยสินค้าเราก็ขายได้อยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าต้องการคนที่จะไปผลักดันมันมากขึ้นครับครับผมมากกว่าเดิมแม่จะบอกว่าเห็นดูสุดทรงของคุณเปียวแล้วคุณแม่น่าจะทำอาหารอร่อยนะครับผมแล้วเห็นบอกว่าคุณเปียวนี่เคยเจอกับคุณภูมิด้วยเคยทำงานด้วยกันด้วยครับนะครับผมงานอะไรครับคุณภูมิครับตอนนั้นจริงๆแล้วผมแอบมีความผูกพันกับครอบครัวนี้อยู่หลายด้านเหมือนกันครับคุณเปียวสมัยเมื่อ10ปีมาแล้วมั้งครับเคยมาออกรายการหนึ่งครับผมพิธีกรนะครับก็เป็นรายการที่เราจะพาแบบน้องๆที่มีความซุกซนเนี่ยมาแก้ที่สายหน่อยครับผมจำได้ตอนนั้นมีความซุกซนเหมือนกับใช้เงินเก่งติดเกมหรือติดเที่ยวเลยทุกอย่างใช่ไหมเปียวประมาณนั้นครับใช้เงินเยอะเที่ยวเก่งใช่ครับแต่ว่านี่ผ่านไป10ปีแล้วหวังว่าจะปรับปรุงแล้วเวลาที่เมื่อกี้เห็นคุณเปียวบอกว่าชอบแฮงเอาท์ครับผมแฮงเอาท์ที่ไหนครับก็ทั่วไปคือจะมีกลุ่มของตัวเองเนี่ยจะมีกลุ่มตั้งแต่เพื่อนเรียนตั้งแต่สมัยมัธยมเลยเราก็จะแฮงเอาท์ทุกศุกร์หรือว่าตอนเย็นเราก็ไปเจอกันมีไปเล่นกีฬากันหรือมีกิจกรรมร่วมกันอะไรเงี้ยครับเราก็จะรู้สึกว่าเราผูกพันเพราะด้วยตอนเด็กๆเราเรียนเราโตมาในเมืองเพื่อนๆเราก็อยู่ในเมืองด้วยแหละเราพอเราจบปุ๊บเนี่ยเราออกมาอยู่นอกเมืองมันก็คิดถึงเพื่อนเหมือนกันครับก็อยากเจอบ่อยๆคณะกรรมการครับคุณวสันต์ครับ1คําถามครับยังไม่ถามนะแฮงเอาท์หรือแฮงโอเวอร์2อย่างได้ก็ดูลักษณะนะน่าจะเป็นนักร้องเสียงน่าจะดีนะคล้ายก๊อฟสิงเดียเสือใต้นะครับพักลิงฮีโร่เมื่อกี้ออกมานี่ตะลึงเลยนะที่เรามีคอนเสิร์ตเพื่อนๆบอกเหมือนมิชคุณครับแหมไม่ธรรมดาครับหนุ่มคนนี้ช่วงหน้ามาดูกันครับว่ากรรมการของเราเนี่ยจะยิงคำถามหนักหน่วงแค่ไหนล่ะครับห้ามพลาดกลับมาชมกันต่อครับว่ากรรมการของเรานั้นเนี่ยจะมีคำถามเด็ดๆอะไรรอกันอยู่บ้างครับแล้วแน่ใจว่าชื่อเปลี่ยวครับผมเปลี่ยวสมชื่อหรือเปล่าก็ต้องถามคุณแม่เคยเล่าให้ฟังว่าตอนเด็กๆเนี่ยสนมากคุณแม่หันหลังก็แป๊บเดียวก็ไปก็หายแล้วก็เลยตั้งชื่อว่าเปลี่ยวแต่ว่าโตมาก็คุณแม่ทำอะไรก็ยังเปลี่ยวอยู่นะคุณแม่ถ้าผมเป็นคุณแม่นะผมจะเอาเขาเนี่ยภาพลักษณ์เนี่ยไปใส่ในตัวพริกเป็นภาพในพริกแล้วก็เป็นโลโก้ครับเป็นโลโก้ของแบรนด์นะเพราะบุคลิกเนี่ยรวยเงี้ยแก่รวยแน่นแน่ขอบคุณมากคุณอยากทำอะไรคุณทำไปเลยจริงๆปล่อยเข้ามาได้บุคลากรดีๆในเมืองเวลามีออฟฟิศในเมืองเนี่ยมันโก้นะเขาบอกออฟฟิศอยู่ไหนวู้พร้อมน้อยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วอยู่ในกรุงเทพเราต้อนรับไอ้ลูกค้าต่างประเทศได้ง่ายขึ้นแต่ในเวลาเดียวกันจะปิดการขายเราพาไปดูโรงงานใช่ครับเพราะคุณแม่น่าจะคุณแม่มาดีแล้วถูกต้องแล้วแต่ถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นเนี่ยเพราะว่าลูกเนี่ยจะทำให้เจริญรุ่งเรืองแล้วก็เป็นที่ยอมรับของสังคมครับผมเลือกทางคุณลูกชายครับคุณก็สั่งเลือกครับคุณเปียวครับอาจารย์ครับคนจริงมีหลายคำถามอยากถามแต่อยากเอาถามคุณเปียวก็แล้วกันครับผมถ้าเกิดสมมติว่าคุณแม่ยอมมีออฟฟิศในเมืองนะครับเพื่อเหตุผลเมื่อสักครู่ที่คุณเปียวมาบอกทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเกิดคุณแม่บอกว่าให้คุณเปียวดูโรงงานอยู่ที่เดิมแต่ให้คนอื่นมาคุมออฟฟิศเนี่ยจะเอาไหมฮะก็เอาครับถ้าเกิดมันก้าวหน้าเราก็มีเวลาไปได้ก็อยู่ครับเลิกก็ไปอย่างน้อยก็นอนออฟฟิศตื่นเช้ามาโรงงานก็วิ่งนอกเมืองรถไม่ติดครับท่าทางจะมีความพยายามจริงๆนะครับคนนี้คือผมคิดว่าปกติแล้วเวลาเราจะมีออฟฟิศอยู่ในเมืองเนี่ยมันก็เหตุผลอย่างที่น้องเปียวพูดก็ถูกนะครับเรื่อง image แต่ว่าผมไม่แน่ใจธุรกิจเครื่องแกงเนี่ยเราควรจะต้องสร้าง image ถึงขนาดต้องสร้างออฟฟิศในเมืองหรือเปล่านะครับเรื่องของบุคลากรเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าคุณแม่คุณเปียวคงจะรู้ดีว่าโรงงานของเราเนี่ยบุคลากรที่เราต้องการเนี่ยมันหายากไหม
นะครับถ้ามันไม่ได้หายากเนี่ยโดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมไม่คิดว่าเราจำเป็นจะต้องมีภาระเพิ่มเติมในการที่จะต้องทำออฟฟิศในเมืองนะครับดังนั้นเนี่ยผมสนับสนุนแนวคิดคุณแม่ครับว่าโรงงานกับออฟฟิศเนี่ยควรจะอยู่ที่เดิมแล้วก็อยู่ด้วยกันครับสรุปว่าดร.เลือกคุณแม่นะครับคุณผู้ชมครับผมคำถามเยอะมากเลยอ่ะแบบเป็นคำถามย่อๆใช่ไหมเปรียวนี่จบทางด้านไหนมาครับจริงๆจบการโรงแรมครับแล้วก็จบโทรเรื่องประชาสัมพันธ์ครับถามเปรียวก่อนเลยดีกว่านะครับเรื่องของการสังสรรค์นี่มันมีความสำคัญในการตัดสินใจครั้งนี้ของเปรียวมากน้อยขนาดไหนครับจริงๆเอาจริงๆครับตรงๆนะครับตามที่ตรงๆครับเรื่องการสังสรรค์จริงๆไม่ใช่ประเด็นหลักเรื่องการตัดสินใจครับเพราะว่าปัจจุบันก็เราไกลแค่ไหนเราก็ไปเพราะว่ากลุ่มเพื่อนเราอยู่ที่นั่นคือยังไงใจรักยังไงมันก็ใจรักยังก็ไปถึงนะครับคือจริงแล้วเนี่ยอยากจะให้ลองถ้าเกิดแบบว่าเป็นเปรียวเมื่อ10ปีที่แล้วนะผมจะไม่เชื่อที่เขาพูดทุกวันนี้เนี่ยผมก็ยังไม่เชื่อที่มันพูดอยู่ดีเพราะอะไรเพราะว่าผมเป็นคนเหมือนคุณผมเป็นคนที่แบบชอบปาร์ตี้ชอบสังสรรค์แต่ในเวลาเดียวกันแล้วเนี่ยเวลาเราทำงานผมมืออาชีพมากนะครับแต่ตัวผมเองก็ผ่านวัยนั้นมาแล้วเหมือนกันแล้วมันจริงๆแล้วมันมีผลลบกับการต่อการทำงานของเราค่อนข้างสูงบางทีมาแบบตาบวมๆคุยไม่ค่อยรู้เรื่องกินละมุดคลุ้งเลยรู้ไหมเป็นประจำอ่ะใช่ประจำนะจริงๆแล้วตรงนี้มันเป็นการที่เราอาจจะต้องเริ่มแยกแยะนะครับรู้ว่าวัยรุ่นเหมือนกันรู้ว่าเราก็อยากสนุกแต่ว่าถ้าเกิดเนี่ยเป็นประเด็นหลักเนี่ยอยากจะให้ตัดทิ้งไปก่อนทีนี้พอพูดถึงเรื่องของธุรกิจแล้วเนี่ยผมคิดว่าการที่เราต้องมาทุ่มเงินอีกเม็ดโตในการเช่าออฟฟิศที่ทองหล่อ1คูหาสมัยนี้ผมว่าขี้หมูขี้หมาเล็กๆก็ต้องมีหลักแสนนะครับเพราะปีนึงเนี่ยก็มีหลักล้านบุคลากรดีๆเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าคุณมีเงินให้เขาก็มาหาคุณได้ถ้าเราประหยัดเงินจากเอออฟฟิศในใจกลางเมืองเนี่ยผมเชื่อคุณสามารถที่จะหาบุคลากรดีๆหาเซลล์สวยๆน่ารักขาวๆไว้เอ็กซ์อัดเข้าไปเต็มออฟฟิศเลยได้จากแค่การให้เราประหยัดแล้วคุณเบียร์จะไม่อยากเข้าเมืองอีกเลยใช่แล้วแกนั่งหมกมุ่นอยู่ในออฟฟิศนี่แหละไหนตัวเองมาดูบัญชีหน่อยสิโอ้นี่ผิดหรือเปล่ากันเนี่ยเด็กดื้อเด็กดื้อคุณพุ่งครับเรื่องไงครับการย้ายออฟฟิศเป็นหลักเพื่อเสริมภาพลักษณ์บุคลากรผมไม่เห็นด้วยสักทีเดียวผมเลือกคุณแม่ครับคุณเลือกคุณแม่ครับและนี่ก็เป็นความคิดของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญของเราครับช่วงหน้าครับเราจะมาคุยกับสมาชิกคนอื่นในครอบครัวนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผล Secret World วันนี้จะออกมาเป็นอย่างไรครับสักครู่เดียวกับ Family Business สัปดาห์เปิดความคิดธุรกิจ2รุ่นครับเคล็ดลับธุรกิจครอบครัวโดยธนาคารกสิกรไทยและเคล็ดลับในวันนี้เกี่ยวข้องกับการเจรจาต่อรองในธุรกิจครอบครัวครับการเจรจาต่อรองในธุรกิจครอบครัวมักมีความท้าทายเรื่องความสัมพันธ์และอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องเสมอแต่ก็ไม่ยากเกินไปนะครับที่จะทำให้การเจรจามีประสิทธิภาพด้วยหลักการ4ประการดังนี้ครับในธุรกิจครอบครัวการหาจุดยืนร่วมมักก็มีเรื่องที่จะต้องคำนึงถึงเสมอคือข้อเสนอใดที่ขัดต่อประวัติความเป็นมาของครอบครัวมักจะไม่ได้รับการยอมรับข้อ2การเจรจาแบบสร้างคุณค่าแต่การที่จะรักษาธุรกิจครอบครัวให้ยั่งยืนการเจรจาควรจะมุ่งเน้นเพื่อสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นกับทุกฝ่ายมากกว่าเรียกร้องคุณค่าให้เกิดกับบุคคลใดหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับในข้างหน้าผมจะพูดถึงหลักการการเจรจาต่อรองที่สำคัญอีก2ประการสำหรับธุรกิจครอบครัวครับและนี่ก็คือเคล็ดลับที่ธุรกิจครอบครัวสามารถนำไปใช้ได้ครับกลับมาพบกับรายการ Family Business Open Up เปิดความคิดธุรกิจ2รุ่นกับธุรกิจกนกวรรณพริกแกงโดยวันนี้ฝ่ายแม่ผู้ที่ก่อตั้งน้ำพริกแกงกนกวรรณจงโด่งดังไปไกลถึงต่างแดนอีกทั้งยังสร้างรายได้ให้กับน้ำพริกแกงกนกวรรณได้มากกว่า200ล้านต่อปีส่วนฝ่ายลูกผู้ที่เข้ามาดูแลควบคุมการส่งออกทั้งหมดของน้ำพริกแกงกนกวรรณบทสรุปของธุรกิจน้ำพริกแกงกนกวรรณจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามครับ
ขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ Family Business สำหรับเปิดความคิดธุรกิจ2รุ่นครับผมวันนี้นะครับประเด็นที่แตกต่างของธุรกิจน้ำพริกกนกวรรณนะครับผมก็คือว่าทางคุณลูกชายนะครับคุณเปรียวต้องการที่จะมีออฟฟิศนะครับผมในเมืองเพื่อให้เป็น image เป็นหน้าตาของบริษัทและแถมยังคิดว่ายังจะสามารถนะครับผมหาบุคลากรที่มีคุณภาพได้ง่ายกว่าที่ออฟฟิศจะอยู่ทางนอกเมืองแต่ในขณะเดียวกันนะครับทางฝ่ายคุณแม่นะครับผมก็ไม่เห็นด้วยคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีออฟฟิศนะครับผมอยู่ข้างโรงงานดีแล้วมันจะง่ายแก่การบริหารและการจัดการเดี๋ยวคราวนี้เราจะลองมาฟังความคิดเห็นของสมาชิกคนอื่นในครอบครัวครับผมซึ่งมากันหลายคนเลยทีเดียวและสมาชิกครอบครัวลือชาลิตที่มาเปิดใจกับเราในวันนี้มีด้วยกันทั้งหมด7ท่านครับท่านแรกคุณกนกครับเป็นคุณพ่อของคุณวัฒนพรครับท่านที่2ครับคุณโป้ยครับหรือว่าคุณจิราวุฒิเป็นน้องชายของคุณวัฒนพรครับท่านที่3คุณยิ้มหรือว่าคุณวาชินีเป็นภรรยาของคุณวัฒนพรครับท่านที่4ครับคุณวุฒิหรือว่าคุณณัฐวุฒิครับเป็นลูกพี่ลูกน้องของคุณวัฒนพรครับท่านที่5ครับคุณหลินหรือว่าคุณอินทิราครับเป็นน้าสาวของคุณวัฒนพรครับท่านที่6ครับคุณโอหรือว่าคุณธรากรครับเป็นลูกพี่ลูกน้องกับคุณวัฒนพรครับท่านที่7ครับคุณตุ้ยครับหรือว่าคุณสุธิวัฒน์เป็นลูกพี่ลูกน้องของคุณวัฒนพรเช่นกันครับและสำหรับช่วงนี้นะครับผมก็ได้คุณวสันต์นะครับผมมาช่วยบนเวทีด้วยครับเอาละครับก่อนอื่นผมต้องถามคุณพ่อก่อนเลยนะครับสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับน่าใจเหรอว่าเป็นพ่อแล้วเหมือนพี่ชายนะน้องชายเหมือนน้องชายนะครับครับคุณพ่อครับคุณพ่อคิดว่าโลเคชั่นเนี่ยสำคัญไหมครับสำหรับการที่จะมีออฟฟิศเพื่อที่จะไว้รองรับลูกค้าจริงๆแล้วโลเคชั่นเนี่ยก็อย่างที่น้องเปียวพูดถูกก็ครึ่งหนึ่งครับผมคุณแม่พูดถูกก็ครึ่งหนึ่งครับใช่ไหมผมเข้าใจว่าน้องเปียวเนี่ยอยากมีออฟฟิศในเมืองเนี่ยเขาอยากจะมีแบบว่าหนึ่งมีหน้าตาแล้วก็ทำงานให้มันรวดเร็วขึ้นครับผมครับครับผมอยากถามคุณวุฒิได้ข่าวเป็น HR ของบริษัทมีโอกาสได้เลือกสาวสาวสวยสวยไหมเหมือนกันที่เปรียวก็บอกว่าถ้าจะเอาสาวสวยเซลแมนเก่งๆการตลาดเก่งๆต้องเป็นสาวกลุ่ม คุณคิดว่าอย่างไรก็ตรงนี้ถามว่าชานเมืองมีปัญหาไหมก็ถ้าเกิดตามที่คุณวสันต์ว่าก็สู้ในเมืองไม่ได้อยู่แล้วแต่เรื่องของความสามารถของบุคลากรต่างจังหวัดเนี่ยก็ไม่ได้เป็นรองกรุงเทพอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้บุคลากรที่ว่าอย่างที่เปียวบอกในเมืองก็จะมีบุคลากรที่มีความสามารถสูงครับแล้วมีสเปคในการเลือกบุคลากรไหมครับผมว่าจะต้องเป็นหุ่นแบบว่าดูแล้วอิ่มอุดมสมบูรณ์อันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่ครับผมมาที่คุณโอบ้างนะครับผมเป็นลูกพี่ลูกน้องนะครับผมเห็นคุณเปียวบอกว่าชอบแฮงเอาท์ก็คือแฮงเอาท์ก็คือการออกไปสังสรรค์กับเพื่อนไปเที่ยวอะไรเงี้ยมีการชวนคุณโอไปบ้างไหมครับเอาจริงๆไม่ค่อยถนัดครับคุณโอไม่ค่อยถนัดไม่ค่อยถนัดจริงหรือเปล่าจริงครับจริงแต่ครับผมคุณโอรับดูแลหน้าที่อะไรครับในดูเรื่องงานขายต่างประเทศครับก็เวลาที่จะบินต่างประเทศก็ไปกับคุณเปียวด้วยกันใช่ครับใช่ครับนะครับผมแล้วสำหรับคุณหลินนะครับผมคุณหลินได้แบบว่ามีการแบบว่าสืบทอดนะฮะเสน่ห์ไปจวักมาบ้างไหมครับเรื่องการทำอาหารเหมือนที่คุณแม่มีได้จากคุณยายได้จากคุณยายได้รับซึมซับในเรื่องของอาหารไทยครับค่ะมีโอกาสได้คิดค้นสูตรของน้ำพริกแกงของกนกวรรณไหมครับยังไม่ได้ในเรื่องของการคิดค้นนะคะแต่ในเรื่องของการปฏิบัติจากที่คุณยายคุณแม่แล้วก็น้าทำจะเป็นการทานจริงๆอะค่ะอันนี้ค่ะมาการคือมันมาชิมมากกว่าใช่รสชาติถึงหรือยังใช่หรือยังอะไรแบบนี้ใช่ค่ะนะครับผมคุณยิ้มค่ะเป็นภรรยาค่ะแต่คุณยิ้มอยากให้เพิ่มออฟฟิศการตลาดในเมืองหรือเปล่าก็อยากนะคะเพราะว่าอยากได้นักการตลาดที่เป็นเจเนอเรชันใหม่ๆค่ะเพื่อให้นักการตลาดเจเนอเรชันใหม่ๆเนี่ยเป็นกุญแจเพื่อเปิดประตูขึ้นไปอาจจะเป็นแฟชั่นในการกินเครื่องแกงค่ะก็ได้อาจจะเป็นแฟชั่นใช่ๆอีกรุ่นนึงใช่มั้ยใช่ๆนี่ต้องฟังนะเนี่ยอันนี้สำคัญนะครับคุณต้อยครับฟังเหตุผลของแม่ลูกคู่นี้แล้วรู้สึกไงบ้างฮะผมเห็นด้วยกับเปียวมากกว่านะครับเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยของในประเทศเนี่ยก็อยู่ในกรุงเทพครับอยู่ในเมืองครับการที่วันนึงเราไปพบลูกค้าได้มากกว่า2เจ้าครับก็สร้างโอกาสในการขายมากขึ้นนะครับครับผมครับคุณป้อยเป็นน้องชายครับถ้าคุณเปียวไปซื้อคอนโดหรือมีออฟฟิศอีกอันที่อยู่ในเมืองนะเช่นทองหล่อสีลมอะไรนะจะมาด้วยไหมมาเห็นด้วยนะครับตอบง่ายเลยนะครับผมตอนนี้ยังศึกษาอยู่ไหมครับศึกษาอยู่ครับแล้วกะว่าพอจบเสร็จปุ๊บจะมาบริหารต่อไหมครับสานต่อแน่นอนครับเอาละครับก็ได้คุยกับสมาชิกคนอื่นในครอบครัวไปพอหอมปากหอมคอแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้
ทุกคนไปทำการ Secret Vote กันแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันครับว่าคุณเปียวจะได้มีออฟฟิศในใจกลางเมืองหรือเปล่าครับและก็ถึงเวลาที่ธุรกิจน้ำพริกแกงกนกวันจะต้องตัดสินใจว่าจะเดินไปในทิศทางไหนสุดท้ายเนี่ยก็อยากให้น้ำพริกกนกวันพัฒนาไปเรื่อยๆครับออฟฟิศของเราจะตั้งอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับหลักการบริหารของเรามากกว่าเรียบร้อยแล้วครับสำหรับผล Secret Vote จากสมาชิกคนอื่นในครอบครัวก่อนที่เราจะไปดูผลโหวตกันนะฮะเราลองมาฟังความคิดเห็นจากนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและท่านผู้ชมในห้องส่งกันบ้างดีกว่านะครับผมว่าเขามีความคิดเห็นกันยังไงบ้างนะครับเริ่มจากนักศึกษาท่านแรกก่อนเลยครับผมทีมครับเป็นตัวแทนมาจากคณะบริหารธุรกิจเห็นด้วยกับทางคุณแม่นะครับเพราะว่าถ้าออฟฟิศมาตั้งอยู่ในเมืองมันจะไม่คุ้มเสียงงบประมาณเปล่าๆแต่ว่าถ้าเรามีออฟฟิศอยู่ในโรงงานแล้วการจัดการการดูแลมันก็ง่ายขึ้นโอเคครับท่านครับค่ะเห็นด้วยกับคุณลูกนะคะเพราะว่าถ้าเกิดออฟฟิศอยู่ในเมืองอาจจะสะดวกสบายทันสมัยมากกว่าค่ะการเดินทางของคุณลูกค้าอาจจะสะดวกมากขึ้นด้วยค่ะขอบคุณค่ะครับคราวนี้ทุกคนนะครับผมในห้องส่งนะครับผมเตรียมเครื่องโหวตขึ้นมาเลยนะครับผมแล้วกดโหวตได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าท่านผู้ชมในห้องส่งทั้งหมดนะครับผมรวมถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่อยู่ที่นี่นะครับผมว่าเขาจะเห็นด้วยกับฝั่งคุณแม่หรือคุณเปียวมากกว่ากันนะครับมาแล้วครับคุณแม่ 80% ครับส่วนคุณเปียวนะครับ 20% ครับลองมาดูผลโหวตจากสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวหรือชาริตกันนะครับโหวตที่1ครับโหวตที่1นะครับเป็นของขอบคุณแม่ครับโหวตที่2นะครับโหวตที่2นะครับเป็นของคุณลูกครับโหวตต่อไปครับโหวตที่3นะครับเป็นของคุณลูกครับโหวตที่4ครับเป็นของคุณแม่ครับ2เท่าแล้วโหวตที่5ครับที่5นะครับเป็นของคุณเปียวครับโอ้โหตอนนี้3ต่อ2แล้วนะครับผมถ้าโหวตต่อไปนะครับผมเป็นของคุณเปียวอีกเนี่ยคุณเปียวชนะเลยนะโหวตที่6ครับให้ไหมครับคุณแม่ให้ค่ะให้นะฮะโหวตที่6ครับเป็นของเอาละสิครับผลโหวตนี้จะเป็นผลตัดสินหรือไม่นั้นติดตามชมกันต่อช่วงหน้ามาลุ้นกันต่อครับว่าคะแนนต่อไปจะเป็นคะแนนตัดสินของน้ำพริกแกงกนกวันหรือเปล่าครับโหวตที่6ครับให้ไหมครับคุณแม่ให้ค่ะให้นะฮะบทที่6ครับเป็นของคุณลูกครับสรุปออกมาแล้วนะครับว่าสมาชิกในกลุ่มครอบครัวเดชาลิศนะครับผมเลือกให้เป็นแนวทางของคุณลูกนะครับเรายังเหลืออีกหนึ่งโหวตสุดท้ายนะครับเป็นของคุณลูกเช่นเดียวกันนะครับผมก็ยินดีกับคุณเปียวด้วยนะครับผมคุณแม่บอกว่าได้นะแต่ว่าได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยกลับไปคุยกันอีกทีนะครับเป็นไงครับคุณแม่ครับผลออกมาแบบนี้ครับ5ต่อ2เลยก็ไม่ติดใจอะไรนะคะครับเพราะว่าณวันนี้เนี่ยค่ะที่ลูกมีความคิดต่างกับคุณแม่เองเนี่ยนะคะคุณแม่ก็ดีใจละ
ถือว่าลูกเนี่ยพัฒนาขึ้นไปเยอะมากแล้วเขาแชร์ไอเดียต่างๆมาที่คุณแม่เห็นเนี่ยแม่โอเคเลยนะคะครับค่ะแล้วคุณเปียวล่ะครับเป็นไงฮะผลออกมาอย่างนี้ก็จริงๆไม่ได้หมายเรื่องผลโหวตอยู่แล้วครับคือก็ทำทุกอย่างก็เพื่อความอยากให้องค์กรของเราก้าวหน้าอยากให้ครอบครัวกนกวรรณของเราก้าวหน้าครับครับผมครับผมคุณแม่ครับมีอะไรที่อยากจะพูดถึงลูกชายคนนี้ไหมครับก็สำหรับเปียวนี้จริงๆแล้วคุณแม่ก็มีสิ่งที่เป็นห่วงเขาอยู่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นเป็นห่วงเรื่องสุขภาพเขาอ้วนไปนิดนึงพูดเยอะเดี๋ยวก็ร้องไห้อีกคุณแม่อยากให้เขาดูแลสุขภาพมากกว่านี้ให้เขาอ้วนเขาจะอย่าให้เขาอ้วนเขาจะได้หล่อนะคะแล้วก็เป็นห่วงในเรื่องของการทำงานการตัดสินใจคือตัวแม่เองก็จะพยายามลดบทบาทเยอะๆให้เปลี่ยวเองได้มีโอกาสตัดสินใจเยอะเพราะว่าแนวคิดความคิดในการทำธุรกิจของเปียวหรือว่าการดำเนินชีวิตของเปียวเนี่ยแม่ไม่ได้มีอะไรเป็นห่วงเลยค่ะครับผมแล้วคุณเปียวครับมีอะไรที่อยากจะพูดกับคุณแม่ไหมครับก็จริงๆมันมีอยู่2เรื่องที่ไม่เคยบอกแม่ไม่เคยบอกป้าเลยครับครับก็คือเรื่องที่1เลยเนี่ยเรื่องแรกเลยเนี่ยเราไม่เคยมีความรู้สึกที่อยากจะมาทํางานที่บ้านเลยไม่เคยอยากจะมาสานต่อเลยอาจจะเพราะว่าด้วยตอนที่เราเด็กเราโตมาเราเห็นคนต้องแบบแบกพริกแกงต้องได้กลิ่นพริกฉุนหรืออะไรเงี้ยหายใจไม่สะดวกเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบแต่วันนึงเรามีโอกาสช่วงนั้นยังเรียนอยู่ครับแล้วมีโอกาสได้แบบเข้ามาบ้านนิดหน่อยตอนแรกแค่ไปต่างประเทศแค่อยากถ่ายรูปลง Facebook อวดเพื่อนว่าแบบเฮ้ยเราไปที่นู่นที่นี่มาแต่เราเห็นเขาทำเราเห็นลูกค้าหรือเห็นคนต่างชาติกินอาหารไทยไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราภูมิใจที่เราเอาวัฒนธรรมไทยเอาของไทยเนี่ยไปพรีเซนต์ให้กับคนต่างชาติได้รู้จักเมืองไทยเราก็เริ่มมีความสุขอันนี้เป็นเรื่องแรกที่ไม่เคยบอกส่วนเรื่องที่2เนี่ยในชีวิตผมเลยเนี่ยก็ไม่เคยบอกรักคุณแม่ไม่เคยบอกรักคุณพ่อไม่เคยบอกคืออาจจะเขินอายที่ต้องพูดแต่จริงๆแล้วรู้สึกว่าเราอะรักเขามากเลยนะเรามีความสุขมากเลยที่ทุกวันนี้เราได้กินข้าวด้วยกันเจอหน้าพร้อมกันกินข้าวด้วยแค่นี้มันก็เป็นความสุขแล้วครับไม่ต้องอะไรมากมายและที่สำคัญคือจริงๆแล้วผมน้องชายผมรักมากครับผมอยากให้เขาเรียนจบแล้วก็กลับมาช่วยที่บ้านเร็วๆมาช่วยคุณพ่อคุณแม่ท่านจะได้ช่วยเบาแรงไปอีกหนึ่งแรง และไม่ว่าการตัดสินวันนี้จะออกมาเป็นอย่างไรนะครับผมเชื่อว่าก็คงไม่สำคัญกับเท่ากับที่ครอบครัวนะฮะได้มาเปิดใจกันแบบนี้นะครับผมเส้นทางธุรกิจของน้ำพริกแกงกนกวรรณจะไปในเส้นทางไหนนะครับผมสามารถติดตามได้ทาง Facebook ของเราครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับครอบครัวรือชาริตมากๆครับขอบคุณมากครับและก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญของเราทั้ง3ท่านด้วยครับผมขอบคุณมากครับและสำหรับครอบครัวไหนนะฮะที่มีประเด็นที่น่าสนใจนะครับผมรีบส่งวิดีโอคลิปนะครับผมแนะนำธุรกิจนะครับและประเด็นที่แตกต่างของครอบครัวคุณเข้ามานะครับคุณจะได้มาเป็นตัวอย่างที่ดีๆแบบนี้ครับผมและสำหรับวันนี้นะครับเวลาของเราก็หมดลงแล้วนะครับผมไว้มาพบกับ Family Business สุพรรณาเปิดความคิดธุรกิจ2รุ่นร่วมเปิดความคิดโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยธนาคารกสิกรไทยและน้ำดื่มช้างได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์ 5:00 น.ทางททบ5แล้วคุณจะได้รู้ว่าธุรกิจที่ดำเนินไปพร้อมกับความรักและความอบอุ่นของครอบครัวจะทำให้ธุรกิจของคุณแข็งแกร่งอย่างแน่นอนวันนี้หมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการหอการค้าไทยกระดาษดับเบิลเดบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน Sea Value ผู้ผลิตปลากระป๋องตาซุปเปอร์ซีเชฟผลิตภัณฑ์สาหร่ายเท่าแก่น้อยผลิตภัณฑ์อาหารและเบเกอรี่ SFP ผลิตภัณฑ์อาหาร TUF กลุ่มมิตรผลน้ำผลไม้มาลี ที่อยู่ในเมืองจะทำให้ติดต่อลูกค้าได้ง่ายกว่าครับผมเห็นด้วยกับลูกครับผมว่าออฟฟิศกับโรงงานเนี่ยถ้าอยู่ที่เดียวกันเนี่ยจะง่ายต่อการดูแลครับผมเลือกคุณแม่ครับผมเลือกพี่ครับผมชอบที่ในเมืองสุดท้ายขอเลือกพี่ครับถ้าสำนักงานและบริษัทอยู่ที่เดียวกันเราจะบริหารงานได้ง่ายกว่าค่ะสุดท้ายขอเลือกแม่ค่ะถ้าเรามีออฟฟิศอยู่ในเมืองจะสามารถทำให้เราคัดเลือกบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นค่ะสุดท้ายขอเลือกลูกค่ะตาขอเลือกลูกนะ
แต่ลูกอยากทำให้ป้าผิดหวังนะสัปดาห์หน้าพบกับธุรกิจเกียรติธนาขนส่งผมอยากจะให้เขาเรียนปริญญาเอกครับนะครับเขาก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับผมเรื่องจะไปเรียนต่อปริญญาเอกเราทำขนส่งนี่นะใครๆมันก็ขนได้แล้วนะแต่ถ้าเรามีผู้บริหารเขาบอกว่าผมเป็นด็อกเตอร์เนี่ยลูกค้าอาจจะเชื่อมากกว่าอาเจกับแปะอะไรทำนองนั้นถ้าสมมติว่าเราเอาเวลา4ปีที่จะใช้ไปเรียนปริญญาเอกเนี่ยสร้าง relationship กับทั้งลูกค้าแล้วก็ทั้งพนักงานของเราซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากขนส่งทุกอย่างเลยอะไรสั่งพิซซ่าสักหนึ่งถาดนี่คุณพ่อจะมาส่งผมไหมครับส่งครับตกราคาเท่าไหร่ครับพ่อ78,000เจ็ดแปดหมื่นผมก็สั่งที่อื่นนะครับผม